ครับผมนะครับทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือชุดบริดนะครับผมนะชุดบริดที่เขาเครื่องขัดนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะคงเหลือไว้ในชุดเรื่องของตัวความที่เป็นทองนะครับผมนะยังคงเหลือไว้ให้มากที่สุดนะครับตัวนี้นะเรียกง่ายว่าพวกคราบที่เป็นคราบออกไซด์นะครับก็จะหายไปนะอันนี้ก็จะละเอียดขึ้นเงางามนะครับผมนะแต่ส่วนด้านบนเนี่ยนะครับมันถูกกินไปเยอะนะมันถูกกัดกินไปเยอะนะครับอันนี้เราถ้าไปจับดูตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเม็ดเป็นเหมือนเม็ดทรายนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับนะอันนี้ก็เอางานมาให้ดูครับผมนะส่วนนี้ของตัวเฟรดนี่ก็จะเป็นเรียกว่าเลเวลเฟรดนะครับเลเวลเฟรดแล้วก็เก็บความคมของเฟรดเจ้าตัวคลิปสันตัวนี้นะครับเลเวลเฟรดเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนะนี่ก็เงางามเลยครับดึงความโดดเด่นของเจ้าตัวกีตาร์ตัวนี้ออกมานะครับตัวบินตัวนี้เป็นคลิปสันสตูดิโอนะครับตัวนี้นะครับอันนี้หมายเลขเครื่องนะครับอันนี้หมายเลขเครื่องนะครับตัวชุดโครเมียมสีทองนี่เช็ดจนเอี่ยมเลยนะครับผมนะครับดูโดยรอบนะครับตอนนี้ก็คือเช็ดทีมงานก็เช็ดอย่างดีนะครับผมเช็ดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องครับครับผมอันนี้ก็คือในห้องเครื่องนะครับในห้องเครื่องของน้องนะครับอันนี้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้นี่ต้องถ่ายให้ดูก่อนข้างในนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นแต่ว่าเราจะต้องถ่ายเพื่อให้ลูกค้าเขาได้เห็นด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ตุ๋ยอยากจะแนะนำก็คือว่าน่าจะมีการพ่นกราไฟต์โดยรอบนะครับผมนะตัวนี้เป็น active นะเป็น active pick up นะครับเป็น active pick up ของ EMG แนะนำให้ตัวแบตเตอรี่นี้นะครับนะควรจะเปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็ใช้พวกอัลคาไลน์ความเต็มของสัญญาณจะได้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันครับครับผมสวัสดีครับนะครับเนี่ยสวัสดีครับน้องตะวันมารับกีตาร์พอดีนะครับพี่ตุ๋ยกำลังถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะครับถ่ายคลิปวิดีโอด้วยก็เลยเมื่อกี้เปิดวงจรด้วยพอดีน้องก็มาดูด้วยพร้อมกันจะได้ดูจะได้เห็นด้วยนะครับตัวนี้เป็นวงจรพิเศษนะแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มันเป็นเดิมๆหรือเปล่านะพี่ตุ๋ยไม่แน่ใจหรือเขาอาจจะโมมาคิดว่าโมมาโมใช่ไหมเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้มันจะต้องเป็นปิอัพของคลิปสันอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เขาใส่เป็น EMG นะ EMG แล้วก็เป็น Active ด้วยนะ Active ด้วยนะครับตัวนี้ก็เลเวลเฟดนะเลเวลเฟดแล้วก็เก็บคมนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าคือกีตาร์พวกนี้มันจะเป็นกีตาร์โรงงานพอกีตาร์โรงงานเดี๋ยวปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้มาใส่ใจเรื่องพวกความคมความอะไรพวกนี้เท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาเนื่องจากว่ากีตาร์ตัวนี้ของน้องเขาอาจจะทิ้งไว้นานเกินไปเนี่ยพวกความเลื้อยของเฟดอะไรพวกนี้มันก็ต้องเอามาปรับเปลี่ยนใหม่เพราะวันนั้นที่เช็คตรวจเช็คเนี่ยโอ้โหแล้วเปาะแปะเปาะแปะเยอะเลยนะครับผมนะตอนนี้สามารถเซตเป็นซูเปอร์โลแอคชั่นได้แล้วตัวนี้ต่ำมากๆเล่นง่ายนะครับต่ำแล้วเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวลองค่อนข้างคมแล้วค่อนข้างน่าจะดุอ่ะดุถ้าเล่นกับเสียงแตกเมื่อกี้เล่นเสียงแตกแล้วค่อนข้างที่จะพุ่งนะครับพุ่งแต่สิ่งสำคัญคือแบตเตอรี่ข้อ
ข้อเสียของเจ้าพิกอัพที่มันเป็นแอคทีฟพิกอัพเนี่ยนะครับเวลาแบตเตอรี่อ่อนหรือว่าแบตเตอรี่ไม่มีเนี่ยคือกีตาร์ตัวนี้จะใช้งานไม่ได้เลยนี่คือข้อเสียนะครับหลายๆคนก็ใช้วิธีการโมเพิ่มก็คือใส่สวิตช์ตัดนะสวิตช์ตัดว่าสมมติว่ามันแบตเตอรี่มันอ่อนหรือว่าแบตเตอรี่มันใช้ไม่ได้นี่ปุ๊บเนี่ยให้ตัดเป็นระบบแพสซีฟทันทีนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้วงจรมันอยู่ด้านในมันไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสำคัญคือต้องเตรียมแบตเตอรี่ไปเผื่อด้วยนะครับนะตัวนี้ตัวบวนครับตัวนี้ของน้องเขามาซ่อมคอแตกด้วยเพราะเนื่องจากว่าทิ้งไว้นานแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศอะไรพวกนี้ครับนะกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์เก่าตัวนี้ได้มายังไงนะของตะวันซื้อต่อคุณลุงมาอ๋อซื้อต่อคุณลุงใช่ไหมอ๋อท่านคงเก็บไว้นานนะนะครับผมนะเห็นไหมนี่รูปจับรูปเนี้ยรูปเนี่ยรูปแบบนี้เห็นไหมวันนั้นจำได้ไหมเอาที่แล้วนั่นมันจะมีแบบร่องแล้วมีรอยแตกบุ๋มลงไปเดี๋ยวด้านนี้นะครับอันนี้ทางด้านฝั่งนี้นะครับเห็นไหมมันจะเนียนเป็นร่องเดียวกันครับผมนั่นแหละครับนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เป็นกิฟสันที่ไม่หนักนะครับผมนะตัวนี้น่าจะเป็นไม้เป็นไม้มะฮอกกานีนะครับพอดีไม่ได้ดูข้างในดูสเปคดูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่สาระสำคัญอะไรตรงนั้นไม่เป็นไรนะครับผมนะอันนี้ก็คือพี่ตุ๋ยมาทำคลิปเพื่อที่จะมาส่งงานให้กับน้องอย่างเงี้ยลูกค้ามารับเองด้วยก็จะได้สบายใจด้วยไม่พี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ตุ๋ยไม่ค่อยสะดวกในการที่จะส่งนะครับบางทีแพ็คอะไรต่างๆพวกนี้แล้วอย่างยิ่งพวกกีตาร์กิฟสันอะไรพวกนี้กีตาร์กิฟสันเนี่ยพวกนี้มันจะแบะด้านหลังพอแบะด้านหลังมาปุ๊บเนี่ยโอกาสที่คอหักคออะไรพวกนี้จะค่อนข้างง่ายแล้วของพวกนี้มันแพงนะครับราคามันแพงไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่ในเรื่องของพวกปีต่างๆพวกนี้ต่างๆบางทีเป็นรุ่นลีชูหรือเป็นรุ่นลิมิเต็ดอะไรพวกนี้นะครับผมนะไม่อยากจะส่งเลยนะครับอยากให้ลูกค้าแวะเข้ามาแล้วมารับด้วยตัวเขาเองจะได้สบายใจกว่าแล้วก็อีกอย่างคือเวลาเราเซตอัพต่างๆนี่ก็คือทำให้เขาเล่นแล้วเขาเล่นง่ายมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เราก็สามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็พี่ตุ๋ยจะเซตหน้างานให้ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็ดูภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับผมนะนี่ครับผมนะมาที่นี่มีแต่ใหม่ขึ้นนะครับผมไม่เก่าลงนะครับมีแต่ใหม่ขึ้นนี่ชุดไอ้ที่เป็นนี่ครับผมนะชุดบริดนะครับผมนะที่เป็นสีทองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการขัดเนี่ยพี่ตุ๋ยจะมีน้ำยาไว้สำหรับขัดพวกนี้โดยเฉพาะนะครับนะเดี๋ยวน้องตะวันคงจะจำภาพเดิมๆยังไม่ได้หรอกว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะเวลามาจับนี่ปุ๊บเนี่ยมันจะแบบสากๆเหมือนกระดาษทรายติดมือใช่ไหมนั่นแหละครับผมนะทีนี้เราขัดจนเอี่ยมเลยนะครับเนี่ยแนะนำให้เวลากลับไปถึงบ้านหรือว่าใช้งานเสร็จปุ๊บก็ควรที่จะเช็ดมันนิดนึงดูแลนิดนึงนะครับแต่ด้านในนี่บางทีอาจจะเช็ดลำบากนิดนึงก็เช็ดเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้ครับผมมันเป็นคราบออกไซด์ใช่เป็นคราบออกไซด์ก็คือแบบขี้มือเราเนี่ยครับนะมันสีทองเนี่ยมันจะหลุดร่อนง่ายนะครับถ้าเป็นโครเมียมเนี่ยมันจะดีกว่าโครเมียมมันจะใช้งานได้นานกว่าครับนะรักษาง่ายเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเฟดเนี่ยเนี่ยคือเฟดเนี่ยเป็นนิกเกิลนี่เป็นโครเมียมคล้ายๆคือหลักการเป็นโครเมียมครับผมนะครับนะอย่างของเราเนี่ยมันจะเป็นเฟดไอ้นิกเกิลมันจะแข็งค่อนข้างแข็งมากนิกเกิลมันก็จะเหมือนกับสายพวกนี้สายนิกเกิลมันจะค่อนข้างแข็งแต่มันก็จะมีเป็นออกไซด์เหมือนกันนะครับเป็นคาร์บออกไซด์ดำๆเหมือนกันนะครับทำไมเขาถึงใช้นิกเกิลเพราะเนื่องจากว่ามันจะให้เสียงที่เต็มกว่าอิ่มกว่านะครับบางคนก็จะไปบอกให้ไหนๆนั่นเปลี่ยนเป็นเฟดสแตนเลสเป็นอะไรเงี้ยเฟดสแตนเลสมันจะทำให้เสียงมันบางไปอย่างเงี้ยอย่างมะฮอกกานีตัวนี้มันเนื้อมันอิ่มมันอ้วนใหญ่นะครับผมนะถ้าเกิดเราไปใช้เฟดสแตนเลสนี่มันจะแหลมแล้วมันจิกๆนะครับผมนะส่วนใหญ่พวกกิฟสันอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยใช้กันนะครับโอเคในเช็คในส่วนทุกตัวอื่นนะครับตัวหน้านะครับวอลลุ่มวอลโทนโอเคตัวล่างครับ
ปิดนะครับแล้วก็โทนนะครับนะครับตัวกลางปุ๊บนะครับคือทุกอย่างเรียบร้อยดีครับผมนะทุกเดี๋ยวลองกับเสียงแตกนะครับผมนะอยู่ประมาณนี้นะครับนะตะวันมีอะไรสงสัยมีอะไรถามพี่ตุ๋ยไหมไม่มีไม่มีนะครับลองดูว่าแอคชั่นพอได้ไหมตรงนี้บางคนก็อาจจะไม่ชอบแอคชั่นต่ำเกินไปนะครับนะก็ทิ้งไว้หลายเดือนก็คิดถึงกีตาร์ตัวนี้คุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดใช่ครับดีแล้วล่ะอันนี้เป็นกีตาร์เก่าบางทีเราซื้อกีตาร์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ย เรื่องของไม้เรื่องของQC การผลิตเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะลดลงค่อนข้างเยอะขนาดแบรนด์ดังๆไม่รู้นะพี่ตุ๋ยว่าเราน่าจะไปดูก็น่าจะเข้าใจอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยกีตาร์ปีเก่าๆเนี่ยดีมากครับนะฮะแล้วเอามาแค่ไม่ต้องมาโมเพิ่มอาจจะเอามาแค่ดูแลในส่วนที่มันจำเป็นสังเกตดูหลายๆคนก็มาทำเหมือนกันครับนะครับก็ระวังอย่างคือทรงนี้มันเป็นทรงที่พอล้มเลยปุ๊บนี่คอหักง่ายนะครับนะครับต้องทำใจนิดนึงแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนะใส่กล่องใส่กระเป๋าอะไรให้ดีให้เรียบร้อยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเช็คเรื่องของกระเป๋านะครับก็จะมีของน้องก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือมีสายอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับก็เดิมๆโอเคไม่มีอะไรถามไม่มี อ๋อนี่ๆๆตัวนี้จัดการได้แล้วเรียบร้อยทีมงานช่างเรียบร้อยแล้วแน่นแล้วตรงสายสะพายสายสะพายสำคัญมาครั้งแรกนี่โอ้โหแบบหลุดแบบหลวมเลยนะครับผมเผื่อไว้เผื่อน้องตะวันเขาควงกีตาร์นะครับผมนะจะได้ไม่ต้องหลุดนะโอเคครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมนะท่านใดอยากที่จะส่งกีตาร์มาซ่อมนะครับ0869040022นะครับผมเป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับใครอยากลองเอฟเฟคแวะมาที่นี่นะครับนะพี่ตุ๋ยจะมีเอฟเฟคนะเอฟเฟคไว้ให้ทุกท่านได้ลองอย่างนี้นะครับผมนะอย่างนี้นะครับเอฟเฟคลองอย่างนี้นะครับโอเคก็จะมีกีตาร์ไว้ให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยแล้วก็มาลองทดสอบกันดูครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมอย่าลืมครับติดตามด้วยครับขอบคุณครับ